สวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนตอนนี้ก็อยู่กับซิพึกนะครับผมแล้วก็น้องนะหนูถอดมาสคอตแล้วเนี่ยแต่งมาสคอตแล้วติดใจไงใส่มาสคอตฮัสกี้ไงฮัสกี้แล้วก็แบบว่าติดใจอยากใส่เท่าแก่น้อยด้วยจะถอดมาสคอตไหมในโชว์นิ้วก้อยสิอันนี้ไม่ใช่นะฮะอยากจะบอกว่าอันนี้คือสิ่งมีชีวิตที่น่ารักและมีน่ารักแล้วก็สามารถเกาะติดถนังได้มีเสียงว่าเมียวเมียวเสียงไอ้นี่น่าจะแบบว่าสำลักฝุ่นสำลักฝุ่นในบ้านสวัสดีครับนี่สวัสดีครับวันนี้เราจะแบบไลฟ์แบบชิลๆแล้วหนูเนาะใช่เราใช้ในแบบบรรยากาศแบบมาดูบรรยากาศซ้อมเราก็อาจจะสปอยอะไรบางอย่างของคอนเสิร์ตหรือเปล่าอาจจะมีสปอยบ้างนิดหน่อยครับสปอยเท่าที่เราอยากสปอยสปอยเท่าที่เราอยากสปอยใช่ครับเราตอนนี้เราก็จะเตรียมตัวจะซ้อมเต้นอันนี้คือท่าไหนเต้นจี้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 แบงแบงมาอยากจะบอกฮะคือสปอยของเราในคอนเสิร์ตนะครับผมก็จะมีน้องน้องแดงนะครับผมของเราขึ้นไปบนเวทีด้วยน่ารักมากพิกหนุ่มน่ารักกว่าครับผมมาสอดพิกหนุ่มน่ารักกว่าจริงๆน้องเอาอาหารมาให้ไหนครับอาหารอยู่ไหนพูดได้ไหมฮะน้องอยากดูมีเสียงจากสวรรค์ว่าน้องอยากดูหนูสักท่านึงก่อนท่าอะไรอ่ะท่าที่หนูซ้อมไงบอกก็รู้สิท่าอันนี้ก็ได้อันนี้ก็ได้อันนี้ก็เคยเห็นไปแล้วอ๋อยังต้องอัปเดตแล้วแหละเอาเป็นท่าวอร์มได้ไหมครับผมในคอนเสิร์ตของซีนูนิวนะครับอนาทไลฟ์คอนเสิร์ตเราจะสอนทุกคนเต้นอาราบิกครับผมมาเฮียนำนะตอนแรกต้องวอร์มก่อนอุ้ยเสื้อเสื้อท่านี้ครับวอร์มวอร์มแขนเพื่อให้ร่างกายเราแบบว่าอุ่นนะครับผมจะได้ไม่ทำลายกล้ามเนื้อของเราทำด้วยนะทำด้วยนะยืนดุกดิกดุกดิกอยู่นี่ท่าแรกของเรายื่นมือมาข้างหน้าครับมือซ้ายยื่นมือซ้ายมาข้างหน้าเอท่าแรกการนอนบริหารนิ้วน้องอยากดูเดี๋ยวให้น้องทำด้วยเลยจับมือมาเคยเล่นดิดลูกแก้วไหมหนุ่มนี่จับนิ้วชี้ทำงี้แล้วก็ท่าสามสี่ก็เป็นจังหวะ1 2ตึ๊ด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 เอาเป็นนิ้วนิ้วโป้งตึ๊ด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 วอร์มอะไรอ่ะวอร์มนิ้วหรอเอาเป็นนิ้วกลางเอา5นิ้วเลยแล้วกันอุ๊ยแต่ก๊อกเลยนิ้วใครนิ้วหนูเมื่อกี้แก๊กเลยทุกคนเมื่อกี้นิ้วหนูกระดูกดังก๊อกดังแก๊กเลยใช่นี่อย่าไม่ชอบเสียงหักนิ้วแมวไม่ได้ห่างมันกึกๆอ่ะเรียบร้อยครับสำหรับท่าแรกผ่านมั้ยครับมีอะไรมาให้กินยืนยิ้มอยู่ข้างในแล้วหนูก็ไปก้มดูแล้วแอบยิ้มเลยเห็นเขายิ้มอยู่เราวอร์มกันน้อยมากเลยอ่ะจริงๆเราแอบวอร์มมาก่อนหน้านี้แล้วครับทุกคนใช่เราต้องวอร์มแต่เราก็หิวด้วยคือตอนให้ผ่านหรือยังครับอ่ะงั้นเมื่อกี้ท่าเฮียแล้วต่อไปท่าหนูว้ายนี่ไงนี่ไงหล่นเลยปลอดภัยดีครับปลอดภัยดีเก็บก่อนครับถ้าวอร์มหนูต้องวอร์มขาด้วยก่อนเต้นไว้เลยนะทุกคนทุกคนจะได้ยินเสียงเราชัดๆไงถ้าเราไม่มีพวกก็จะไม่ได้ยินเราให้เป็นช่วงบนเป็นมอดูลัสนึงแล้วช่วงล่างเป็นมอดูลัสนึงได้ไหมครับยังไงอะครับข้างบนเป็นข้างบนเป็นอะไรนะครับอีกมัลติเวิร์สนึงร่างก็เป็นอีกมัลติเวิร์สร่างผมน่าจะแหลกแล้วตอนนี้อันมัลติเวิร์สอะไรดีข้างบนข้างล่างเป็นอ่ะจีนแล้วกันมีกำลังภายในข้างบนเป็นโจทย์ยากเลยอ่ะข้างบนเป็นมาเฟียทำไมมาเฟียต้องยิงใช่เราก็ทำงี้แล้วก็วิทยายุทธจีนก็ต้องแบบว่านี่หนูต้องยกนี้แล้วก็ขามานี้ไปดีกว่า
อะไรอ่ะเหี้ยปูจูไปไหนอ่ะออกมาก่อนน้ำท่วมแล้วฝนตกหนักน้ำท่วมใช่วันนี้ฝนตกหนักมากเลยผ่านไหมครับกินได้ยังอ่ะครับผ่านไหมครับนี่ยกนี้แล้วว่าผ่านโอเคเห็นใช่ไหมครับเราจะไปกินอาหารกัน อยู่ตรงโน้นพี่อันนั้นหนูเดินท่านี้ให้ดูหน่อยเดินไม่ได้ถ้าเมื่อกี้เราไปสามารถไปตรงนี้ได้ยังฮะทุกคนจริงๆหนูพูดจีนได้นะเรามีไลฟ์ทาง2ช่องทางใช่ไหมครับผมต้าเจียฮาวต้าเจียฮาวเราปันใจซ้อนๆตอนนี้ทุกคนว่ายังไงกันบ้างอะครับในไลฟ์น่ารักหรอเฮียแปลให้ไปไม่ออกแล้วไปไม่ออกเราจะเสียงออกมันมาตอนนี้ที่จีนน่าจะประมาณ4ทุ่มเกือบ4ทุ่มใช่ไหมครับผม2ชั่วโมงใช่คึกคึกไม่ได้คึกครับเสียงเบาเลยฮะโลยามีทำไมเบาอ่ะนี่อยู่ตรงนี้แล้วนะทุกคนเสียงเบาเหรอจริงเหรอเอาหนีบหูไหมอ่ะไม่ได้นี่หรือว่าถือหนีบไปด้วยกันเสียงฟังไหนเบาฮะเอาไว้ตรงนี้อันนี้ใช้เสียงหนูได้ป่ะฮัลโหลได้คิดถึงตื่นเต้นกันครับทุกคนบอกเลยว่าตื่นเต้นมากแล้วก็ให้ดูทุกคนมากรู้สึกว่านานกันนะหนูที่ไม่ได้มาไลฟ์แบบเนี้ยใช่แบบนานมากแล้วไม่ได้เจอพี่ๆทีมเท่าแกน้อยนานมากเหมือนกันไม่รู้ว่าจะคิดถึงกันหรือเปล่านะนี่เพิ่งได้เห็นน้องกัฟออกงานไปร้องเพลงแล้วก็มีรสชาติใหม่เนี่ยผัดไทยอย่าลืมอุดหนุนนะได้แต่ตอนนี้เราขอตัวไปอุดหนุนตัวเองก่อนก่อนจะโอ้ยน้องแดงหายไปแล้วอุ้ยมาแล้วถอนแล้วน้องแดงเปิดเผยตัวตนที่แท้จริงแล้วถอนชุดแล้วอันนี้เดินไปได้เลยใช่ไหมไปครับผมก่อนเราจะเต้นเราต้องกินว่าทางเขาจะเตรียมอะไรให้เราบ้างต้องกินเพิ่มพลังก่อนครับพี่บอกว่าเตรียมไว้ให้เต็มเลยโอ้โหว้าวมีหมดเลยอู้ทุกคนมีหมวกด้วยมี2สีหมวกน้องเหล่าปันใจนะครับเขียนว่าซีนูนีลซีนูนีลเขาเรียกว่าเนื้อผ้าแบบอะไรนะหนูเขาเรียกว่าฟูกลูกฟูกมาขอลูกฟูกใช่ไหมครับใช่ลูกฟูกน่ารักดีนะกับสีดำนี่นี่ทุกคนซีนูนิวครับเขียนว่าซีนูนิวแล้วก็มีหัวใจ2อันมีหัวใจที่เต็มดวงหนึ่งกับหัวใจที่ว่างเปล่าหนึ่งไม่ใช่ครับเต็มดวงทั้งสองนะฮะแค่เป็นแบบอาร์ตเวิร์กนะครับผมแต่ที่สำคัญไม่ใช่หมวกที่สำคัญคืออะไรหนูนี่เท่าเกียร์น้อยครับไม่ที่สำคัญคือของกินไม่ใช่ของกินก็คือเท่ากับน้อยครับผมวางไว้ตรงนี้นี่ทุกคนนี่วางไว้นี่ยิมอันนี้ยิมมากินได้ไหมครับกินได้ใช่ไหมกินได้ดิหนูว่าเท่าแก่น้อยกินกับอะไรก็อร่อยจบใช่เขาบอกให้กินที่วางบนโต๊ะแต่เนี้ยเอามาโชว์แต่โซนยืนตรงนู้นโอเคมามีรถใหม่ด้วยนี่เอาจริงอันนี้เพิ่งเห็นซองครั้งแรกในชีวิตว่าหนูโอ้โหอันนี้ทุกคนหนูชอบในที่สุดก็ซองมากสีซองมาดูเหมือนว่าเป็นปาร์ตี้ไนท์ไลฟ์ซองเป็นแบบใช่ครับสีแบบสวยงามมันดูแบบมุ้งเหมือนบอกเลยขอบคุณทางเท่าแก่น้อยมากที่ทำรสผัดไทยมาเพราะว่าเป็นคนชอบกินผัดไทยกุ้งสดมากอันนี้ก็เป็นผัดไทยมาแบบเต็มรูปแบบแล้วตอนนั้นได้ชิมไปเรียบร้อยแล้วก็อร่อยมากแล้วก็เห็นแฟนๆทุกคนได้แบบว่าได้ลองทานแล้วก็แบบอร่อยมากอร่อยจริงครับผมใช่อันนี้มีขายเฉพาะที่ไทยนะครับ
ใช่ทุกคนอยากกินทุกคนก็ต้องมาหาพวกเราที่ไทยครับมาหาพวกเราที่ไทยแล้วจะได้กินไหมแล้วก็ซื้อไงเพราะว่าคนมาอยู่ไทยก็จะซื้อได้นี่อ๋อนี่แต่ว่าอ๋อใช่ครับแต่ว่าของที่ทุกคนจะมีที่จีนก็จะเป็นฝั่งนี้ครับจะมีรูปพวกเราเหมือนกันแต่วันนี้จะเป็นแบบที่ไทยสามารถกินเราไปได้เลยเหมือนกันแต่ก็อันตรายหน่อยฮะชิมแค่ข้างในก็พอฮะก็มีรูปให้เรากินกินไปได้หมดทั้งซองเลยแต่กินข้างในดีกว่าไม่ต้องแปลก็ได้ค่ะนี่นี่อยากจะบอกว่ารสผัดไทยอ่ะเป็นรสประจำชาติของไทยนะครับผมซึ่งเป็นคนต่างชาติหรือว่าคนแบบต่างประเทศเนี่ยชอบกินผัดไทยก็เลยแบบว่าคิดว่ารสเนี้ยน่าจะลองมาทำกับสาหร่ายว่าถ้าเข้ากับสาหร่ายรสชาติจะเป็นยังไงบอกเลยว่าหอมกลิ่นแบบเครื่องผัดไทยมากแกะได้เนี่ยกำลังจะบอกเนี่ยแกะกินเลยส่วนนี้ที่เห็นไม่ต้องแปลกนะครับดูไงหนูเนี่ยดูวันนี้ที่พี่เขาเตรียมไว้ให้ก็พี่บอกพี่เขาบอกว่าดูจริงๆใช่แต่ขอโชว์นี้ก่อนครับผมนี่ของเราครับของเรากับรสแซลมอนย่างนี่แซลมอนย่างซอสญี่ปุ่นครับทุกคนน่าจะได้กินกันไปแล้วนี่ครับผมแค่นี้แหละครับครับวางละกินแล้วมาดูอาหารที่พี่เขาเตรียมไว้ให้ดีกว่าหนูรู้จักอะไรบ้างหนูรีเควสเฮลตี้หรอหนูหรอไม่ใช่หนู พี่เขาบอกว่ามีอาหารเหนือไว้ให้เต็มเลยแล้วก็จะมีผลไม้ที่ดูอาหารเหนือ อาหารเหนือแล้วก็ดูมีผลไม้ที่ดูเหมือนจะเฮลตี้ไว้ให้ครับก็คือพี่ๆเขาแบ่งโซนแล้วของหนูก็คือพวกที่เป็นผลไม้จัดสวยๆเนี่ยไม่ใช่อันนี้ของเฮียอันนี้ของเฮียแต่เนี่ยของหนูนะอันนั้นของเฮียผลไม้ถ้าหนูกินหมดทุกอย่างเฮียยอมไม่กินกินไม่หมดลดน้ำหนักอยู่ลดน้ำหนักไปเพื่ออะไรเพื่อตัวหนูเองก็ถึงน้ำยันเดี๋ยวเฮียเพิ่มน้ำหนักให้ครับเพราะว่ากินเยอะมากไปที่อิตาลีก็กินเยอะมากระหว่างนี้เฮียไปอิตาลีหนูน้ำหนักลดไปหลายโลแล้วถึง5โลที่เฮียบอกเรายังไม่ถึงแต่หลายตอนนี้น่าจะลดไปประมาณ3 โล2-3 โลวันคอนขึ้นมาเหมือนเดิมนู่นสิเนี่ยวันนี้แต่ไม่เป็นไรกินไปเถอะหนูมันคือความสุขเนี่ยแบบประสักแล้วว่าการกินคือความสุขแต่เดี๋ยวนี้ตัวคอนก็จะลดเหมือนกันแต่ตอนคอนไม่ลดเพราะว่าก่อนตอนคอนเสิร์ตแล้วก็คอนเสิร์ตจบว่าค่อยเพิ่มน้ำหนักเดี๋ยวใส่เสื้อผ้ารัดรูปเอาแล้วก็เช็ดดิ้งหน้าเอาให้หน้าแบบเนี้ยหน้าเป็นยุงน่าเป็นยุงพี่ครับบอกว่ามีเขาเตรียมเค้กไว้ให้ด้วยอ๋อโอเคถ้าแกน้อยเตรียมเค้กไว้ให้ด้วยครับนี่ See the new first concert another life ครับมี congratulations ด้วยแล้วก็เป็นนั่นเป็นหนูกับเฮียด้วยใช่มีเค้กปลุกโบนะครับผมมีน้องด้วยมีเทียนดาวจริง the first concert ของเรานะครับขอบคุณทางเจ้าเนี่ยเท่ากับน้อยด้วยนะครับผมที่มีเค้กให้แปลว่าวันจริงจะไม่มีอะไรแล้วอ๋อมีมีเดี๋ยวครับเดี๋ยวพี่ก็มีให้แหละทุกครั้งที่ตอนคอนเสิร์ตเฮียแล้วก็ตอนนั้นโอ้โหมุนได้ด้วยเท่ากับน้อยสนับสนุนกองเสบียงเยอะมากเลยครับผมกองเสบียงแบบว่าเท่ากับน้อยแบบเป็นลังเนี้ยยกมาแบบวางตั้มผมไม่ได้กินทีมงานเราไปหมดก็แบ่งๆกันกินพูดเล่นผมบอกให้ทีมงานไปเองเพราะมันเยอะมากขอบคุณมากครับผมเท่ากับน้อยครับผมขอบคุณครับน่ารักมากๆเลยเท่าแก่น้อยมีอะไรให้หนูกับเฮียทุกเทศกาลทุกงานเลยเออน่ารักอันนี้หมุนได้ด้วยครับอยากได้นะแบบอุ๊ยแบบนี้อยากหมุนเล่นมันมีมากรองที่หนูชอบด้วยอันนี้ก็เค้กเฮลตี้นะหนูพอเค้กบ็อกอัพกินไม่ได้มันกินได้ไม่ใช่หรอเอากินได้กินได้ล่อตาล่อใจมากปกติชอบกินเค้กรสชาติแล้วนั่งไหมเรายืนทำไมนานเนาะปกติชอบกินเค้กรสชาติอะไรนะชอบหมดเลยครับชอบของผมมีเจ้าหนึ่งครับหนูได้รสชาติหมดเลยใช่ไหมของเฮียชอบเนยสดครับมันจะมีบอกไงเดียมันคือครีมมันจะไม่เลี่ยนมากแล้วมันจะมีความเนื้อพว
ราะขนมปังมันจะมีความเนยสดแล้วก็เนื้อละเอียดครับผมสิ่งนั้นคือควรอยู่ในทุกเค้กแล้วมันอร่อยมากเวลาถ้ามันไปมิกกันแมทกับอะไรเนยสดใช่แค่เนยสดเออพวกเนยสดอร่อยมากจริงและชอบหมดเลย มีร้านที่แนะนำเผื่อใครไปเชียงรายนะครับผมได้มีโอกาสไปเชียงรายเซิร์ชดูครับผมเพราะเป็นร้านที่บ้านผมสั่งมานานมากชื่อร้านว่าคุณติ๋มครับผมสามารถสั่งได้นะคุณติ๋มอร่อยด่าปะเนี่ยไม่ได้ก็ชื่อติ๋มฮะหนูด่าเหรอทุกคนหนูด่าเฮียว่าเฮียติ๋มติ๋มแต่ก็น่ารักติ๋มมันเหมือนตะมุตะมิน่าเล็กตัวเล็กก็น่ารักจะตายแต่ตอนนี้หนูหิวแล้วอุ้ยกระเด็นอันนี้ทานได้แล้วใช่ไหมครับผมก็เราจะกินไปคุยไปเรื่อยเปื่อยทุกคนสามารถคอมเมนต์ได้ให้หน่อยให้ทีมทางเท่าแก่น้อยแปลให้ครับครับผมอันนี้รสข้าวซอยไก่ของเฮียไงไม่อันนี้ไม่ใช่เท่าแก่น้อยอันนี้ข้าวซอยไก่ก็ข้าวซอยไก่ก็ข้าวซอยไก่เท่าแก่น้อยก็อย่างเงี้ยไม่ได้อาหารเหนือด้วยหนูเกิดเหนือแล้วเมาหนูมีสิทธิ์อะไรกินหนูมีสิทธิ์อะไรกินเนาะกินข้าวซอยไก่ข้าวซอยไก่ไปทานเหนือเฮียเป็นคนเหนือข้าวซอยไก่เป็นรสชาติของเฮียได้กินแล้วหนูจะกินได้ไงแล้วคนภาคอยากกินอาหารเหนือไม่ได้หรอกินได้กินเนี่ยระหว่างนี้อ๋อถ้าแฟนใช่ครับทุกคนดูหนูกับเฮียกินแล้วหิวสั่งเท่าแก่น้อยมาทานได้เลยนะครับนี่ตรงนี้เลยเซตที่มีขายที่ไทยครับเช็คราคาได้ในเฟซบุ๊กนะครับเช็คราคาได้ในเฟซบุ๊กนะครับเราจะบอกว่ามันต้องใส่หนูเพราะเครื่องเคียงของข้าวซอยไก่มันต้องบีบมะนาวแล้วก็มีใช่หมดเลยนะอร่อยมากนะใครที่ไปเจอร้านไหนที่เป็นพวกผักกาดดองที่แบบว่าต้มยำอ่ะสีแดงๆที่มันใส่พริกหน่อยหนูพริกออกไหมผักกาดดองที่ยำเป็นไงก็เป็นผักกาดดองแบบนี้แหละแล้วก็มันใส่พริกสีแดงๆหน่อยคิดไม่ออกโอ้ย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 จะได้กินไหมก็หั่นไก่อยู่ครับนี่ครับผมมีลาบน่าจะลาบหมูนะครับผมอันนี้เป็นน้ำพริกอ่องแน่นอนแคบหมูแหนมไส้อั่วน้ำพริกหนุ่มชื่อหมาผมเองพริกหนุ่มนะครับผมกินน้ำพริกหนุ่มก็เหมือนกินหมาผมไม่ใช่นะครับน้ำพริกหนุ่มอันนี้ชอบกินมากอันนี้น่าจะเป็นมัสมั่นหรือว่าแกงฮังเลครับฮังเลนะครับผมอุ้ยชอบแกงฮังเลอร่อยมากบอกเลยกินจานไหนเนี่ยต้องจานใหญ่แกงฮังเลแล้วก็อันนี้ก็เป็นผักแต่หนูทำผกแล้วส่วนอันนี้ก็จะเป็นมีกรอบนะครับผมใส่กับข้าวซอยใส่ไปเลยก่อนเอานี่ไงมีพริกด้วยใช่อันนี้พริกที่ใส่กับไม่เป็นกับพริกนี่นะเอานี้ไหมล่ะเพิ่มความหวานไม่เอานะมากินกับผลไม้ไม่ใช่หรอกินพริกเฉยๆเลยจริงๆหนูไม่ต้องตักแบ่งแล้วเอาไปทั้งจานเลยก็ได้นะเอานี้มากินมันเลยอยากกินข้าวแกงน้อยผัดไทยจริงๆรสนี้เป็นรสที่แบบว่าไม่ค่อยได้ทานเท่าไหร่แต่ตอนหลังจากนี้แหละครับขอบคุณครับกินเลยดูเรามาสปอยคอนเสิร์ตดีกว่าว่าคอนเสิร์ตเรามีอะไรบ้างอร่อยทุกคนใครมีตั๋วคอนเสิร์ตไหมครับแต่เชื่อว่าต้องมีคนแบบหลายประเทศนั่นเลยหนูที่แบบว่ามาดูคอนแล้วก็พยายามเคลียร์คิวมาดูคอนวันที่30วันที่1ใครมีตั๋วแล้วบ้างครับถ้ายังไม่มีทุกคนซื้อบัตรได้นะครับเท่าแก่น้อยไม่แจกหรอเป็นบัตรสตรีมมิ่งนะแซวฮะอร่อย
เดี๋ยวขอแอบถ่ายภาพนี่กันนี้เป็นปากพอดีเลยครับอ๋อถ่ายรูปเหรอถ่ายภาพนึงถ่ายเลยครับยิ้มแล้วแต่สุดท้ายเจ้าสุดเจ้าสุดเฟย์ปาทามันชื่อป้ายิ้มแล้วจะติดฟันไหมเนี่ยนี่เหรอปาทามันชิ้นชิ้นส่งชูชิโอครับอันนี้ดีกว่าเฮ้ยเอ้าดึงแบบไม่หนูจะหยิบมานี่ครับโอ้ครับเมื่อกี้หนูกินแหนมหรือไส้อั่วยังไม่กินหรอไม่อั่วครับหนูชิมสิเด่นก็อร่อยนะไม่เจอหนูนานคิดถึงหนูแหละคิดถึงอาหารไม่เห็นหนูเลยเฮียหนูเครียดจิ้มไหมโอ้มันต้องกินไส้อั่วต้องกินกับน้ำพริกหนุ่มอร่อยครับผมครับหมูซ้อมคอนฮะใช่ครับผมแต่แค่หมูกินนิดเดียวเองหนูกินน้อยมาหลายวันแล้ววันนี้ขอทานเพิ่มพร้อมคอนเสิร์ตเหนื่อยไหมครับต้องถามหนูว่าระหว่างที่เฮียไม่อยู่หนูซ้อมคอนเสิร์ตเหนื่อยไหมก็มันก็จะมีเหนื่อยบ้างนะครับเพราะว่าเต้นเหนื่อยอยู่แล้วปกติหนูไม่ค่อยออกกำลังกายเข้าไปเต้นปุ๊บมันก็จะมีเหนื่อยบ้างครับแต่ว่าสนุกไม่ออกกำลังกายก็คือจะเหนื่อยโดยภรรยาเหมือนกันตอนแรกก็พูดเหมือนกันว่าโอ้ยไม่ค่อยได้ออกกำลังกายมันเหนื่อยง่ายขนาดนี้ใช่ครับแต่ว่าพอแบบซ้อมไปสักพักนึงเนี่ยมันก็จะร่างกายเราเริ่มชินแล้วใช่ก็เริ่มเหนื่อยยากขึ้นหน่อยนี่ก็เลยบอกหนูไปว่าอยากให้มีแบบคอนเสิร์ตทุกเดือนเพราะว่าได้ออกกำลังกายทุกเดือนเหมือนได้เอ็กซ์ไซส์แล้วก็บริหารร่างกายเต้นออกกำลังกายด้วยเหงื่อออกจริงๆมันดีนะฮะตอนที่เฮียเล่นเต้นเนี่ยรู้สึกว่ายืดเส้นยืดสายมันคือการเหมือนการรักษาสุขภาพด้วยยืดเส้นยืดสายแล้วก็ทำให้แบบกล้ามเนื้อเราแข็งแรงแล้วก็เต้นด้วยคำถามต่อไปครับมีคนถามมาว่าคำถามจนทางบ้านครับฮาร์ดไหนทำได้ดีที่สุดที่เราคนส่วนตัวที่คิดว่าชอบหรือว่าทำได้ดีที่สุดเหรอฮะเอาละคนดังละผมว่าเฮียตอบก่อนเหรออ้าวก็เฮียเฮียช็อตอยู่เมื่อกี้พอคิดไม่ออกเฮียตอบเลยผมว่าพาร์ทที่ดีที่สุดคือพาร์ทตอนจบครับฮะไม่มันดีแตกต่างกันมันดีแตกต่างกันแต่รู้สึกว่าเราชอบโมเมนต์ในตอนจบที่เราแบบอุ๊ยมันก็รู้กันอะไรเนาะมันไม่รู้เลยตอนจบเป็นไงนั่นแหละฮะตอนจบมันคือฟูลฟิลอ่ะสมมติว่าตอนจบมันแบบฟูลฟิลที่แบบว่าเราได้โชว์ทุกอย่างมาแล้วก็ได้ถ่ายรูปทุกคนอะไรเงี้ยมันจะเป็นฟิลที่เรารู้สึกว่าน่าจะเป็นความรู้สึกที่ดีที่สุดครับอย่าพูดถึงความรู้สึกแล้วกันแต่ถ้าพาร์ทไหนดีที่สุดถ้าแบบว่าร้องเต้นหรือว่าอย่างอื่นไม่มีเอ้าอย่าเพิ่งเอาบัตรขายนะครับมาดูมันต้องมีสิมีก็ทำให้เต็มที่ที่สุดเดี๋ยวทุกคนมาดูกันว่าเป็นยังไงส่วนของหนูน่าจะร้องแล้วแต่เฮียจะไม่ให้หนูตอบคำว่าร้องของเฮียน่าจะเป็นคิดไม่ออกต้องมีสักอย่างเลยครับครับตาหนูพูดแล้วเฮียจะกินโอเค
ถ้าเป็นของหนูพาร์ทไหนทำได้ดีที่สุดล่ะครับอุ้ยนายอ่ะอันนี้มันเอ้ยก็อ๋อกระเทียมอ๋อกินแล้วปากจะเหม็นไหมเหม็นเหม็นไม่กินแต่คนในไลฟ์ไม่ได้กินหรอกแต่เฮียได้กินไงถ้าหนูกินไม่ใช่เฮียได้กินทีมงานก็ได้กินเนี่ยยืนประมาณ150คนได้กินหมดอ่ะยังไม่กินกระเทียมปากเหม็นงั้นไม่เอาแล้วโอ้โหมันน่ากินมากอันนี้แต่ห้องแดงเราต้องกินแบบหมูสามชั้นแล้วก็ติดมันนิดๆนิ้วคอหน่อยละกันหนูกินน้อยมาหลายวันแล้วครับใช่อันนี้ไม่นิดเลยครับแต่ว่าหนูจะกินถือว่าไม่เห็นนะครับเฮียไม่กินจริงบอกแล้วเฮียกินเยอะมากกินแบบหนูตอบคำถามก่อนก็ถ้าเป็นหนูฮะไหนทำไม่ดีที่สุดล่ะครับก็ลองกับเต้นแหละครับจริงๆสนุกทั้งสองพาร์ทเลยก็ไม่รู้ว่าพาร์ทไหนทำได้ดีกว่ากันครับเพราะอ่ะจะบอกว่าดีทั้งสองพาร์ทหรอก็ต้องดีแหละดีในแบบเราแต่ทุกคนว่าจะดีนั้นไหมต้องซื้อบัตรมาดูนะครับผมยังมีแบบสตรีมมิ่งนะฮะหรือถ้าจะให้ดีกว่านั้นเข้าแก่น้อยมีบูธนะครับสามารถอุดหนุนหน้าบูธคอนเสิร์ตได้หรือจะดีไปกว่านั้นซูเปอร์ซันก็มีบูธนะครับอุดหนุนได้นะครับผมที่ใส่หมวกมาไม่ได้ไทยอินนะครับเสร็จผมไม่ทันพูดตรงเฮียเพิ่งกลับมาเลยอะไรนะเฮียเพิ่งกลับมาเลยใช่เพิ่งบินแล้วก็กลับมาถึงเอ้าอยากกินมันไม่ใช่หรอนี่ชิ้นบัลเลอร์แล้วเนี่ยเอ้าขนมบอกขอวันนึงขอวันนึงคือชิ้นนึงขอเฮียวันนึงมันไม่ต้องกินหลายชิ้นขนาดนี้ก็ได้หนูจะได้มันๆไงโชว์จะได้มันๆช่วงคําถามมันเขาได้ยินหมดแล้วมีไว้เลยแซวเล่นครับแต่ว่าช่วงคําถามครับแต่บอกว่าหิวคือร้อยหิวต้องทํายังไงครับหิวมากน้องไทยบอกว่าดูพวกเรากินแล้วหิวทำยังไงครับสั่งข้าวแก่น้อยมากินเลยครับมีโค้ดอาจจะแค่เป็นเออร์หรือจะปลาเจอร์ติ้งมีโค้ดอยู่ในไลฟ์ครับใช่ข้าวแก่น้อยมีหลายแบบครับสามารถคลุกเคล้ากับอะไรก็อร่อยยิ่งกินเวลาเราไลฟ์ไปด้วยหรือว่ากินกับข้าวกินเวลาที่เราไลฟ์ไปด้วยก็จะยิ่งอร่อยอันนี้อร่อยมากทุกคนกันทะเลเจ้าไหนครับชอบมาอร่อยทุกอย่างเลยครับมันนี่อร่อยมากอร่อยแบบอร่อยอ่ะกระชุ่มพ่อผมได้พ่อผมทำอะไรกว่าทำไมหนูใช่พูดแล้วอยากกินทำคุณหนูเฮียทำอร่อยกลับมาที่คอนเสิร์ตครับผมหมูคำถามเยอะมากมีคำถามจะทำบ้านเยอะมากเขาถามว่ามีตูมีอินเลยเหรอครับถามคำถามเขาถามว่ามีเกตไหมก็ต้องมีอยู่แล้วประตูทางเข้าไม่มีจะเข้าได้ไง guestสำเนียงยังไม่ได้เจสไม่ใช่เกตหรอเจสประตูมีครับถ้าไม่มีประตูจะเข้ามาชมพวกเราไม่ได้ฮ่าแขกรับเชิญครับแขกรับเชิญของเราบอกเลยว่ามีอยู่แล้วครับมีเกสไหมมีครับแล้วบอกเลยว่าเกสสองวันไม่เหมือนกันด้วยครับอันนี้เราบอกทุกคนไปแล้วไม่ใช่หรอไม่มีอะไรก็ทำให้ตื่นเต้นควรจะได้ตื่นเต้นอีกรอบไม่เหมือนกันด้วยครับเอาแล้วก็ซินูนิวมาป่ะคนที่สองไม่มามาสิมาไม่มาไม่ได้บอกเลยว่าไม่รู้ดิแต่เกสที่เราเอามาเรารู้สึกว่าเซอร์ไพรส์เราเหมือนกันแล้วก็ชอบชอบชอบกินเกสที่เราเชิญมาครับก็เป็นศิลปินที่หนูกับเฮียชอบครับก็ต้องขอบคุณเกสล่วงหน้าเลยครับผมที่มาคอนเสิร์ตของเราสองคนขอบคุณครับครับต้องขอบคุณทุกคนมาดูเราเป็นวันนี้ด้วยก็อยากให้คนกินด้วยสามารถสั่งซื้อได้นะครับก็แกน้อยมีโค้ดด้วยนะครับมันอร่อยหืมแค่อันนี้แค่เลยอร่อยมากกินจริงจังได้เลยใช่ไหมครับกินได้สมมติเอาไหนฮะมีคำถามจะถามบ้านไหมเราก็จะกินไปเรื่อยๆถ้า
าไม่มีคำถามนี่นั่งกินหมดแล้วนะครับมีจะจะรู้ว่าเราชอบต้องสิสวนเนาะมีอะไรนะครับมีกี่บอดี้มีกี่เซอร์มีกี่แบบโอ้ยดูฉีดไม่สวยเลยมีกี่มัลติเวิร์สล่ะครับในทีเซอร์มีหลายอยู่นะมีแบบเออมีโลกปัจจุบันทำไม่ได้เหมือนกันมีปัจจุบันมีดัมเบนอีฟครับมีมาเฟียมีจีนมีเจนเดวิลเดวิลแองเจลแล้วก็ไอดอลจริงๆมีอีกครับแต่ว่าเหมือนเจอไม่ปล่อยอันนั้นน่ะอันนั้นอีกหนึ่งอันไหมครับอุ้ยหนูสปอยเอ้าอันที่เป็นตัวตนหนูครับผมบอกแค่นี้แหละหนูเป็นอะไรดีพักกินเหรอแต่เชื่อละเชื่อเฮียว่าทุกคนเดาถูกอ่ะท่านเพราะมันเดาไม่ยากพักกินยังมีอีกพาร์ทนึงครับที่ทุกคนยังไม่เห็นพาร์ทกินทุกคนสามารถเดาได้ครับผมอันนี้จะโดนว่าไหมครับว่าเราพูดเยอะไปหรือเปล่าแต่ไม่หรอกเมื่อกี้มันหนุ่มมาคุยกับตัวเองอีกไม่กี่วันทุกคนก็จะรู้แล้วให้ทุกคนแบบเป็นหินครับว่ายังมีอีกโลกหนึ่งให้ทุกคนเดาดีกว่าเป็นโลกอะไรครับโลกหน้าไม่มีครับเพราะเราแสดงโลกนี้คำถามประการเริ่มครับชอบลุคไหนที่สุดในมัลติเวิร์สที่ถ่ายกันชอบทุกลุคเลยนะจริงๆแล้วเพราะว่าเป็นคนที่แบบไม่ค่อยได้มีโอกาสถ่ายอะไรแบบนั้นครับผมเรารู้สึกว่าได้ไปในหลายลุคเรารู้สึกเอนจอยแล้วก็สนุกแบบว่าเปลี่ยนหน้าเปลี่ยนผมเปลี่ยนเครื่องแต่งกายอย่างเงี้ยครับผมจริงๆชอบทุกลุคเลยหนูก็ชอบทุกลุคเหมือนกันครับแต่ว่าลุคAngel ก็สวยดีค่ะเดวิ่ง Angel มีปีกด้วยปีกใหญ่ด้วยส่วนลุคอื่นเหรอหนูชอบลุคไอ้ลุคที่ยังไม่ได้ปล่อยมาครับ อันนั้นก็ชอบ อันนั้นก็ชอบครับ ยังไม่ได้โอ้นึกแล้วตลกชอบทุกคนรอดูยุคลงนั้นเลยครับตอนนี้คนเดาของมือเทียบเลยพิมพ์มาเทียบเลยลูกแมวลูกแมวลูกแมวหรอมีพิรุธไหมหนูจะแสดงเป็นแมวหรอลูกแมวอุ้ยทำไมรู้ได้ไงอ่ะเอ้าอย่างนี้ก็รู้เฮียวันดีลูกหมาทุกคนไม่เชื่อเลยหรือว่าเขาสะกดโลกด้วยเราเรือไม่ใช่เราเรียนมาหนูว่าหนูเป็นโลกแมวโลกเป็นแมวหน้าแมวโลกแมวเป็นไงโลกนี้ก็เป็นแมวก็เป็นแมวไงมูมีตะมูตะมีนุ่มนิ่มหนุบหนับช่วงนี้ตุลายรักหนูขึ้นแล้วนะดีใจด้วย ตุลายรักหนูขึ้นแล้วเพราะว่าหนูแบบทางที่ซ้อมบุตรมีเวลาอยู่กับแม่มากขึ้นก็ไม่ได้อยู่หรอกแต่น้องก็กลับบ้านมาบางทีก็ประมาณนอนหมดแล้วตุลายก็อยู่ข้างล่างตัวเดียวหนูก็ไปเล่นกับมันทุกคืนเลยมันยอมให้หนูอุ้มแล้วแบบว่าไม่เกี่ยงแล้วก็อุ้มให้สักให้อุ้มสักพักหนึ่งแล้วก็ดิ้นเหมือนเดิมแต่ว่าเมื่อก่อนจะแบบไม่อุ้มเลยก็ถีบเลยถีบเลยสงสารดีใจครับช่วงนี้น้องเล่นกับผมแล้วพี่จีอยากได้ยินเสียงทักทายแบบจีนเลยอาจารย์ฮาสุฟาลมาโอ้ใช่จีตอนนี้กี่โมงแล้วไม่ได้สี่เตียงสี่ทุ่มก็ยังกินได้ครับเที่ยงคืนตีหนึ่งยังกินได้เตรียมตัวแล้วป่ะผมมีฉีดชีฟ้านมาป่ะผมบอกว่ามากินข้าวกันเถอะสำหรับอินเตอร์แฟนนะครับผมที่มาจากต่างประเทศนะครับที่จะมาดูคอนเสิร์ตเราสองคนนะครับผมก็ขอให้กินเยอะๆนะครับผมพักผ่อนให้เพียงพอแล้วก็ enjoy กับ Thailand นะครับผมแล้วก็เดี๋ยวไปเจอกันวันที่30วันที่1เพราะว่าแอบเห็นอินเตอร์แฟนที่แบบหน้าไม่คุ้นหน้าไม่คุ้นตานะครับผมเห็นในทวิตบ้างเจอบ้างก็มาจอยครับผมขอให้ทุกคนสนุกและ enjoy กับ Thailand ครับผมครับเราจะได้เจอกันแล้วครับมีใครที่ยังไม่เคย
มาหาเราบ้างไหมครับที่มาเจอในคอนเสิร์ตเราในคอนเสิร์ตเป็นครั้งแรกคอนเสิร์ตอีกกี่วันเอง3-4 วันเอง4วันพรุ่งนี้วันที่27 28 29 30อีก4วันครับแต่ที่จริงบอกว่าอยู่บนเตียงแล้วจะนอนแล้วแต่รอดูอยู่บนเตียงแล้วครับนอนไวมากทุกคนนอน4 ทุ่มหรอนอนเร็วมากเลยถูกมันเตียงที่จึงนอนกินเท่าไหร่น้อยก็ได้เตียงมันเลอะเดี๋ยวหมดขึ้นถ้าหมดขึ้นก็จะได้รู้ว่าเราเป็นคนหวานไงไม่มันถ้าเลอะเตียงก็จะได้สะอาดเพราะว่าเราต้องเอาเสื้อผ้าไปซักเอ้ยเสื้อผ้าว่าเอาผ้าปูเตียงไปซักทุกอย่างไปซักเขาก็ได้นอนผ้าปูใหม่ก็ดีเป็นพูดถึงผ้าปูหนูซักผ้าซักผ้าปูบ้างวะเนี่ยนอนมากี่เดือนแล้วเนี่ย10 ปีแล้วไม่ได้ซักเลยครับครับช่วงนี้ไปต่างประเทศบ่อยคิดถึงอะไรของใครไหมครับโอ้ผมคิดถึงมากแบบว่าโอ้โหอยู่นานไม่ได้คิดถึงอาหารไทยมากนี่แบบว่าเลยอยากกินเพราะที่นู่นอยู่อิตาลีมา6 วันใช่ไหมฮะกินแต่พวกแบบครีมซอสครีมหรือเป็นอาหารที่แบบมีความเลี่ยนหน่อยแต่ก็อร่อยครับผมชอบกินนะอยากไปกินมากนั่นหนูก็ไปกินไม่มีอะไรหนูอยู่นี่หนูคิดถึงอาหารไทยเหมือนกันครับผมไม่ได้กินหลายวันที่ผ่านมากินแต่แบบอกไก่ไข่ต้มทุกวันเลยไปแล้วครับวันนี้ก็เลยกินเลยแมวมีกล้ามทุกคนไม่มีคนจะเห็นแมวมีกล้ามแล้วแป้งเฉยตอนนี้ทุกคนน่าจะฝนตกป่ะใช่เมื่อกี้นั่งรถมาครับฝนตกน้ำท่วมเลยน้ำท่วมสูงมากใช่เมื่อกี้ก็คือขึ้นเรือมาลงที่สตูดิโอนั่งรถมารถติดด้วยครับฝนตกหนักมากตอนนี้น่าจะใกล้หยุดแล้วใช่ติดเธอเพลงเท่าแก่น้อยพอมากเลยไม่ได้แยกกันบ่อยก็อยู่ด้วยกันอย่างนี้นะทุกคนช่วงนี้ทำงานแยกกันบ่อยคิดถึงกันไหมไม่ได้แยกกันบ่อยขนาดนั้นครับเพราะว่าโอ้ยติดปากยิ้มอะไรหนูยิ้มติดจริงเหรอติดจริงเลียทีนึงไม่ออกออกแล้วไปแล้วก็เหมือนขี้แมลงวันก็มีเสน่ห์นะหนูจะได้พูดเก่งไงคนมีขี้แมลงวันที่ปากเขาจะพูดเก่งเนี่ยก็มีเนี่ยมีป่ะเนี่ยเช็ดเลยมีแต่เนี่ยทั้งเลยครับถามว่าคิดถึงกันไหมคิดถึงครับผมคิดถึงเพราะปกติทำงานกับหนูแล้วก็มีหนูแบบคอยซัพพอร์ตแต่หนูคงไม่คิดถึงเฮียหรอกไม่คิดถึงหรอกใช่พอกลับมาก็เจอแล้วไม่ได้แยกกันบ่อยซะหน่อยจริงๆมันได้แยกกันบ่อยครับก็ไปแป๊บเดียวเองแล้วปกติก่อนหน้าที่จะไปก็ซ้อมด้วยกันอยู่เจอกันบ่อยทุกวันคือเราจะซ้อมกันจริงๆรับหนึ่งนะหนูทำอะไรอ่ะหนูเพื่อนช่วยสู้จะต่อยเท่ากันน้อยเหรอยอมฮะเจอแบบน้องแดงเข้าไปยอมน่ารักนี่ยังไม่มีใครกินเลยหนูไม่กินลาบหรอลำบากอ่ะตอนนี้กินลาบไม่ค่อยเป็นลาบหมูลาบเนื้อลาบดิบลาบอะไรเนี่ยหนังชิ้นหน่อยมันไม่ได้กินลาบเลยมันมีไส้ไหมเผื่อมันมีไส้ไม่มีครับลาบคั่วหมูลาบคั่วหมูอร่อยครับคิดถึงอาหารไทยมากวนกับพีมทุกคนคิดถึงอาหารไทยหมดเลย
อร่อยเราซื้อมีครูด้วยครับห้าชื่อครับตกใจแต่ว่ามีครูมาดูสวัสดีครับคุณครูไม่มีกันแฟนคลับอัปเดตว่าบางแสนผลกระทบครับบางแสนฝนอ๋อโยเกิร์ตบางแสนฝนก็ตกเหรอครับช่วงนี้ฝนตกบ่อยเนาะช่วงนี้ฝนตกทั้งวันเลยครับจริงตกทั้งวันเวลาฝนตกทุกคนรู้สึกยังไงครับเช่นสบายหลับสบายเหงาคิดถึงอีกคนคิดถึงน้องหมาน้องแมวฝนตกเหรอถ้าฝนตกหนูชอบมากตอนที่ตกตอนกลางคืนตอนนอนมันจะแบบแกตกทุกวันเลยหนูฝนอ่ะเปิด YouTube ฟังเสียงฝนตกเนี่ยชอบเปิดเสียงฝนฟังทุกคนเดี๋ยวนี้เมื่อก่อนฟังเสียงฝนตกใช่ไหมเป็นแอมเบียนใช่ไหมเดี๋ยวนี้ก็จะมีพอเซิร์ชไปเรื่อยๆมันจะได้ยินแอมเบียนใหม่แบบเตาผิงบ้างเตาผิงที่แบบต่างประเทศหรือว่านอกโอกาสมันก็จะมีเสียงแอมเบียนวงวงหรือว่าเตาผิงที่แบบว่าอยู่ริมทะเลเตาผิงที่อยู่ในห้องนอนแต่มีเสียงเตาผิงรู้สึกแบบเหมือนได้ยินเสียงสเก็ตไฟติ๊บแล้วมันแบบสบายแล้วยินเสียงน้ำไหลอะไรเงี้ยสบายมากเปิดแบบแรนดอมหมดเลยเสียงฝนไม่ฟังแล้วเดี๋ยวนี้ลองดูลองดูอะไรดูความที่หนูนอนกับเฮียก็เปิดทุกรอบหนูก็จะฟังกับเฮียนั่นแหละแต่ยังไม่เคยฟังเสียงมีอากาศไม่เคยยังไม่ได้เปิดให้ดูจังอารมณ์เหมือนมันจะเวิร์ดโลกหน้ามันก็จะมีเสียงมียานอวกาศผ่านเนี่ยแล้วมียานอวกาศจริงเหรอจริงมันเป็นฟิลลิ่งมีการยืดเยื้อสไลด์ติดมันมีแบบหลายอันมากแล้วก็มีโลกเหมือนพูดยากอ่ะมันก็เหมือนโลกแฟนตาซีแหละมันจะมีเสียงนี่ไม่กินอ่ะมันที่ตกนั้นไม่ใช่ผลแต่คือน้ำตาของหนูที่คิดถึงพี่ๆค่ะเดี๋ยวเป็นซูโซ่ถ้ามันเป็นจะเป็นที่ช่างอาจินตาจ้าได้เรียนเลยช้างหินมันไม่เนียนเลยอันนี้ทุกคนได้ยินเสียงได้ออกไม่ได้เมื่อกี้พี่บอกว่ามีแฟนคลับบอกว่าที่ตกเนี่ยไม่ใช่ฝนครับแต่เป็นน้ำตาของหนูที่ถึงเราสองคนกินใจมากฟังแล้วรู้สึกกินใจอยู่นะหนูรู้สึกกรรมการอึ้งกับมุกนี้ต้องคิดถึงขนาดไหนอ่ะต้องคิดถึงขนาดไหนอ่ะจริงแต่เคยนะเคยเห็นแบบเคยไปต่างประเทศครับเห็นอินเตอร์แฟนแบบไปรอรับแล้วก็เขาร้องไห้แล้วรู้สึกแบบมันจะน่าจะเป็นความรู้สึกฟูลฟิลที่ได้เจอพวกเราไงรู้สึกแบบปลื้มปิ่มมากๆอินเนอร์เขาแบบร้องไห้แล้วแบบดีใจที่ได้เจอแบบมากๆเราก็ดีรู้สึกดีใจมากๆครับแต่ก็รู้สึกแอบร้องไห้เลยเรารู้สึกแอบรู้สึกผิดนิดนึงแต่ก็ไม่ได้ผิดที่แบบว่ามันเป็นความสุขที่ได้เจอใครบางคนแล้วก็ร้องไห้ออกมาพูดมั่งกินอยู่นั่นเอาก็พี่เขาจะมาให้กินก็ต้องกินสิครับโอเคต่อไป10นาทีนี้เขากินอย่างเดียวไม่พูดทางนี่คือผักอะไรไม่ใช่ผักบุ้งนี่ผักแพลวชอบมากผักแพลวที่กินกับแหนมเนืองอ๋อเขาเรียกว่าผักแพลวเหรอไม่เห็นรู้เรื่องเลยผักแพลวใช่ไหมครับใช่ชอบอันนี้มากมันหอมอ่ะนี่นะชอบมากเหรอโอเคแต่เนี่ยเป็นคนบ้านผมกินได้ทุกผักนี่กินแหนมเนืองมันคล้ายออกขมิ้นขมิ้นเนาะมันมีความหอมของขมิ้นก็ชอบครับชอบกินทุกผักใช่ไหมถ้าหนูผักก็ไม่ชอบเท่าไหร่เราจะผักเลยที่จีนค่ะวันที่29นี้ที่เมืองจีนจะเป็นวันไหว้อาจารย์เคยเลยถามว่าน้องๆเคยทานขนมไหว้อาจารย์ไหมตัวยงวันช่วยคำถามก่อนครับทุกคนไม่ได้ยินคำถามวันที่29นี้เป็นวันไหว้พระจันทร์ก็เลยมีคนถามหนูกับเฮียว่าเคยกินขนมไหว้พระจันทร์หรือเปล่าชอบครับชอบมากยิ่งเป็นไส้ทุเรียนนะนั่นไงมาละกินได้แบบ ชอบมากชอบมากเลยครับมีครั้งนึงไปทำงานแล้วก็มีขนมไหว้พระจันทร์อยู่ข้างล่างแบบอันนี้ข
ขอกินได้ไหมครับขอกินได้ไหมครับรู้ชอบกินทุเรียนหึงเลยตอนนั้นก็อยากกินอ่ะชอบมากหนูให้พระอาจารย์คือเยื่อปิ่งใช่ไหมครับเยื่อปิ่งเยื่อปิ่งเป็นสิวหาชีเยื่อปิ่งวันที่29เป็นวันไหว้พระจันทร์ใช่ไหมฮะวันที่30วันต่อมาเป็นวันไหว้ผมนะครับผมอย่าลืมมาไหว้ผมเลยคอนเสิร์ตไหมครับหนูนี่สั่งไปเลยเรื่องนี้พูดเล่นครับพูดเล่นทุกคนมีคำถามอะไรก็ถามเข้ามาได้เลยนะครับของงานรับเรียนรับปริญญาผมเหรอครับของเฮียหรือเปล่าเดี๋ยวเฮียเรียนอุ้ยอุ้ยหกหกเดี๋ยวเรียนแล้วก็เดี๋ยวจบให้อยากจริงๆนี่เคยบอกทุกคนแล้วว่าอยากมีงานรับปริญญามากเฮียก็มีแล้วไม่ใช่หรอเมื่อประมาณเอาแบบจบจริงๆคดีแล้วแฟนคลับก็เลยบอกว่าพี่ซีก็ไปแต่งชุดคุยได้แล้วก็เมคได้แต่มันไม่ได้ฟิลแต่รู้คุยมางานหนูไงมันตลกไหมใส่ชุดคุยแต่งแต่งสั่งชุดสั่งในชุดคุยเป็นงานหนูแล้วยึดเวทีหนูแล้วก็เป็นฟิลแบบตัวเองเนาะก็ได้ก็หนูก็ยืนดูอยู่ข้างล่างก็ได้ครับหนูจบเฮียได้จบแต่หนูเฮียจะจบอ่ะวันนั้นอ่ะไม่ใช่จบแบบนั้นนะจบเลยไม่ได้งานหนูเดี๋ยวว่าจะไปแฝงตัวแล้วก็ให้หนูอยู่กับแฟนเล็กมกเขาเรียกอะไรนะเรียกว่า KU อะไรนะหนูที่หนุ่ม KU นี่คือเซ็กซี่บอยเหรอหนูได้เซ็กซี่บอยเหรอท้องหนูเรียกเซ็กซี่บอยนี่ไงเฮียไม่ได้อยู่ KU ถ้าเฮียอยู่ KU หนูไม่ได้ติดหรอกอะไรเฮียเนี่ยครับว่าที่คอนเสิร์ตครับซีนเต้นเยอะไหมเขาอยากแดนซ์คอนเสิร์ตซีนเต้นเยอะไหมอยากแดนซ์ก็เยอะนะครับเต้นเยอะเหมือนกันเต้นเยอะเหมือนกันนะใครเป็นมาสเตอร์มากกว่าในการเต้นสองคนอ๋อแน่นอนครับมาสเตอร์แดนเซอร์ครับมาเตอร์คิดว่าไม่รู้ครับคิดว่าถ้าส่วนตัวคิดว่ามีความแตกต่างแต่ถ้าว่าในพาสแดนซ์ทุกคนจะให้ทุกคนจะได้เห็นหนูแดนซ์กระจายกระจายเลยเอฟเฟกต์เยอะเอฟเฟกต์ก็น่าจะเยอะแต่แดนซ์เยอะครับคอนนี้ทั้งหนูทั้งเฮียเลยเต้นเยอะครับแค่เขาบอกว่าสีเขียวแคบหมูเข้ามาเขาเหี้ยไม่ได้กินหนูกินแคบหมูใช่ไหมไม่กินแคบหมูเลยเฮียผักหนูหนูก็ดันกลัมนี่นี่อาป่าโดนช่วงขายของครับแฟนๆถามว่าซุปเปอร์ซาวด์ของพี่ซีจะปล่อยตอนไหนปล่อยแล้วครับปล่อยแล้วครับผมจากที่จีนครับผมก็จริงๆอยากลองระบบหลายๆอย่างครับก็อยากทำให้ระบบเทสให้มันดีที่สุดก่อนมันก็จะมีปัญหาบกพร่องบ้างเพราะเราเป็นมือใหม่ก็พยายามเรียนรู้กับทีมไปเรียกก็ฝากด้วยครับผมทุกคนแต่จริงสั่งจากเว็บมันก็รอของไม่นานนะฮะนี่ว่าจริงจังอ้าวหนูจริงจังมากจริงๆครับแต่ซูเปอร์ซานใส่ดีนะหนูชอบครับขายของให้ให้กางเกงเอ้าขายอยู่แล้วสิทั้งกางเกงทั้งเสื้อเลยครับเสื้อใส่สบายมากผ้าดีมากกระเป๋าก็ดีครับกระเป๋าใหญ่มากกระเป๋าแบบใส่ได้เยอะมากเลยครับคำถามสุดท้ายเกี่ยวกับคอนเสิร์ตขอบคุณครับผมผู้ช่วยขายครับขอบคุณท่านผู้ชมจะทำคอนเสิร์ตครับมีแฟนๆอยากเห็นพี่ดูหน่อยมีลูกทุ่งไหมครับลูกทุ่งพิเศษโหนสลิงไหมลูกทุ่งเพลงไทยคันทรีคิดว่าต้องมีอยู่แล้วเพราะว่าเรารู้สึกว่ามันมีความเสน่ห์ของมันแต่เดี๋ยวมาดูกันว่าจะเป็นแบบไหนครับผมเป็นพาร์ทหนึ่งที่ทุกคนชอบเนาะใช่
ไม่ว่าจะตอนหนูนิวมิวสิกเดย์หรือซีมีโชว์หรือเปลี่ยนเป็นลุคครึ่งหมดเลยไหมหนูจากคอนเสิร์ตที่ทุ่งนาด้วย อันนั้นทุ่งอ๋อคนละทุ่งแต่หนูชอบนะชอบร้องเพลงลูกทุ่งเหมือนกันครับมันเพลงลูกทุ่งร้องยากนะหนูรู้ชอบนะแต่ชอบมันเอื้อนสนุกดีครับแต่ว่าบางลูกก็ทำได้อะแต่บางลูกเอื้อนยากมากเลยครับเพลงลูกทุ่งร้องไม่ง่ายเลยแต่ร้องแล้วสนุกมากมีหงสลิงตีลังกาพ่นไฟมีพ่นไฟพ่นไฟน่าสนใจนะหนูเฮ้ยพี่ว่าไปดูแบบว่าทะเลใช่ไหมโชว์แบบมีอันนี้วงกระบองไฟเหรอน้ำพ่นไฟเหรอแล้วก็มีอันเนี้ยพกมาแล้วก็เออเป็นแบบใช่ใครหน้าแถวหน้าระวังตัวเลยครับผมแถวหน้าหน้าไม่พูดเล่นครับพูดเล่นไม่มีใครจะพ่นไฟแต่อยากลองพี่เขาชูป้ายของหวานน่ะครับแต่ของเขายังไม่อิ่มเลยของหวานนี่ไงหนูมากระลองหมดแน่ครับถ้าปล่อยไว้เรื่อยๆเนี่ยแป๊บนึงนะครับขอกินอันนี้โอ้ได้ปะอันนี้ผมก็ไม่กินนะกินไปแล้วมีคนเปลี่ยนไปตำเยอะอยู่ครับหวานนะในคอมเมนต์มีคนเปลี่ยนไปตำซุปเปอร์ซังเยอะอยู่ฝากด้วยครับผมอยากทำคอต่อไปเดี๋ยวกลับมาหลังคอนก็จะคุยเรื่องคอต่อไปแล้วครับผมต้องฝากด้วยเป็นแบรนด์ที่ตั้งใจทำมากๆลงทุนเยอะมากหลายทุกคนได้มีกระเป๋ากระเป๋าเดี๋ยวรอครับผมกำลังคุยอยู่อ่ะเดี๋ยวอาจจะมีเพิ่มเติมครับกระเป๋าดีงามมากครับใช่ตำมหาลัยตำมหาลัยตำสาลายตำสาลายเป็นอ๋อตำข้าวก่อนตอนนี้ไม่ถึงตำจิ้มกินไปตำสาหร่ายครับใช่ตำสาหร่ายก่อนครับอย่าลืมนะครับผมเท่ากันน้อยครับมีที่จริงก็มีครับที่ต่างประเทศก็มีฝั่งโน้นครับแบบว่ามีหลายรถเลยทุกคนที่ไทยครับมีรถที่หนูกับเฮียคิดขึ้นมาด้วยแต่ว่าไม่ซื้อของญี่ปุ่นครับแล้วก็ไม่ซื้อรถเราก็ซื้อรถอื่นก็ได้รถอื่นอร่อยทุกรถเลยครับใช่แต่รถเราก็อร่อยครับมีหลายรถเลยครับหนูจะเอาไก่มาจะหมดแล้วน่ากินเลยครับอยากกินแหนมนะแต่ว่าปากมันเหม็นนะเดี๋ยวแปรงฟันครับแปรงฟันไม่มีแปรงแค่แปรงฟันเดี๋ยวที่เอาไก่ออกกินอะไรครับยังไม่ได้กินอะไรอุ้ยไม่เหม็นซะหน่อยกระเทียมก็ยังไม่ได้กินเลยครับแหนมก็ไม่กล้ากินหนูเอาจริงกินเหม็นไหมเดี๋ยวรู้ไหมว่ากินอะไรอยู่ในปากเราผักแพรวอ้าวกินออกไปเลยเหรอไม่ผักปากเฮียกินผักแพรวชัดมากตอนนี้ซึ่งรู้จักว่าเรียกว่าผักแพรวชอบมากของหวานมาครับผมมากระลองงั้นเราจะไม่หยุดกินได้ครับมันไปของหวานแล้วค่อยกลับมาของกรอบก็ได้ยังไม่หมดเลยอะไรนะครับมาทุกคนนี่กินไหมโอ้โหของหวานเฮียก็คือเท่ากันน้อยทำไมนุ้ยชอบกินมากระลองเพราะว่าอร่อยครับมันหวานนะมันแบบมันหอมด้วยแต่ว่าช่วงหลังนี้รู้สึกว่าไม่ค่อยกินเยอะเกินใช่ครับกินเยอะเลยแบบว่าไม่ค่อยอะไรนะอาจจะไม่ค่อยอยากกินเยอะเท่าไหร่ครับจริงๆยังชอบอยู่แต่ช่วงนี้ลดไปก่อนครับแต่วันนี้ขอ1วันที่จะกินครับงั้นเดี๋ยวขอทานด้วยกับมะกอกนิดนึงครับได้เลยครับนั่นเราจะถือแค่หนูนี่จะเป็นนี่อันเดิมที่เดิมตั้งแต่วัยไม่ออกเอาไม่ออกจริงอ๋อแม่มันดูมีเสน่ห์ดีนะที่มันละวันนวลปากข้าปากนี่ไม่ยิ้มเห็นไม่ยิ้ม นี่เนาะน่าเทียนมามาช่วยกันแหวบ
ถ้าความก็จะเหมือนเค้กวันเกิดมันเกินโอ้ยมันป่วยพี่เป็นรสช็อกโกแลตข้างในหมกอัพหมกอัพกินได้รสอันนี้นี่ๆๆเดี๋ยวหยิบขึ้นมาด้วยหัวเข้าปากเนี่ยเหมือนไม่ใหญ่ไปใช่ไหมมันเล็กไปหนูเคยกินใหญ่กว่านั้นไม่กล้ายิ้มครับมีหน้าไปหน่อยหนักนะครับยื่นด้วยเชียบหน้ามาตลอดอันนี้เฮียครับอันนี้หนูหนูก็เคยแสกนะแต่อันเรียบร้อยแต่อันนั้นกินเรียบร้อยนี่เป็นคนกินไม่ดื่มน้ำเปล่ากันเลยเหรอถ้าลุกก็จะดื่มครับเวลาทานเยอะๆแล้วไม่ค่อยชอบกินน้ำครับแต่ว่าเป็นคนทานน้ำเปล่าไม่ได้ตอนกินข้าวต้องแบบว่าทานเสร็จแล้วก็สักแป๊บนึงนะถึงจะกินครับนึกว่าเดี๋ยวท้องอืดแต่องุ่นกรอบมากทุกคนน้ำมันแบบหืมเดี๋ยวเพิ่งเก็บนะฮะหนูมากินต่อเราต้องไปทำอะไรกันต่อแล้วอ๋อแต่ว่าน้องๆกินได้ไหมกินอิ่มก่อนละกันนี่ไงเห็นอยู่ฝั่งนี้ด้วยตรงนี้ใช่เราไปเลยไหมฮะเราจะเดินทางประมาณ10นาทีนะครับผมพักกล้องก่อนเก็บกินต่อด้วยนี่ทีมแดนเซอร์มาแล้วเดี๋ยวมานี่ครับผมมาทำมาตรงนี้ก่อนดีกว่าว้าวแฟนๆทำให้ครับอันนี้แฟนจากพีจีทำให้แปลภาษาด้วยรอบแรกของเราชื่นใจกันมากๆที่เป็นคู่กันเนาะเราไล่ดูมาหน่อยนิดนึงเป็นข้อความนะครับผมบอกสุภชันด้วยเป็นข้อความแล้วก็นี่มีตอนถ่ายเท่าแกน้อยด้วยครับมีลูกหมาแมวแล้วก็มีแบบที่ทุกคนแปลภาษาเป็นภาษาไทยด้วยครับภาษาก็จะน่ารักหน่อยอ่านวัวกันนี้น่ารักมากเดี๋ยวเราถ่ายรูปกับถ่ายขนาดให้กำลังใจอาจารย์ได้เลยครับเดี๋ยวเราจะมาถ่ายรูปกันลายมือภาษาไทยน่ารักมากพวกเรามีความสุขอยากขอถ่ายภาพเก็บกับพี่ชายได้ขอบคุณมากนะครับสำหรับแฟนๆทุกคนแล้วก็ข้อความอื่นที่ไม่ได้อยู่ตรงนี้นะครับผมก็ขอบคุณมากเลยนะครับผมเซเซียอยากจะบอกว่าปกติไม่เคยถ่ายรูปกับผนังเลยนะครับผมนี่จะเป็นนานทีนะครับรูปผนังน่ารักหยอกหยอกหยอกของกล้องนี้ใช่ไหมกล้องนี้ตัวนี้วิเปลี่ยนไม่บังไม่บังไม่บังหนูห้ามบังนี่ไงไม่บังแล้วไม่บังไม่บังข้อความละขอบคุณครับไม่กล้ายิ้มเยอะอ่ะยิ้มไม่ได้ยิ้มเลยเกิดติดปังฉันดีใจมากที่จะมีคอนเสิร์ตคู่ในโซน2วันก็จะไปหานะคะฉันรอชมการแสดงคุณอยู่นะยิ้มมือไม่ใช่ครับนิดนึงอันเดิมที่สุดสิพวกเรามีความสุขที่ได้เห็นพวกเธอนอนกอดกันนี่คืออะไรครับน่ารักน่ารักน่ารักดีคิดถึงคิดที่พายเรียนจบแล้วเด็กๆอย่าสนนะบอกแล้วเฮียยังเป็นเด็กเห็นไหม
แต่ก็น่าดีรุมรอสองคนจากเทศกาลเวนิสนั่นแน่หล่อมากมีภาษาจีนด้วยไอ้หนีเมินอันนี้หรออันนี้ครับไอ้หนีเมินแต่อันนี้ลืมครับอ่านไม่ออกอันนี้มันเหมือนยันอะไรสักอย่างเลยไม่ใช่หนึ่งประโยคมีความหมายว่ารักเพราะเธอซีโนนิวชื่ออะไรไม่รู้ครับว่านชื่อไอ้หนีเมินรักเพราะคุณมากเลยมีหลายบ้านมากเลยครับผมขอบคุณมากครับไอ้นี่เหมือนทูนะครับต้องมาเยี่ยมนะครับเดี๋ยวมีโอกาสไปเจอกันครับผม30นี้คนก็จะได้มาหาเราแล้วนะครับใช่แต่ใครที่มาหาไม่ได้ก็ต้องดูออนไลน์แล้วแหละครับมีครับมีงอถ้าสำหรับอินเตอร์แฟนที่แบบว่าบินมาหาไม่ได้หรือว่าไม่ว่างทุกคนอยากดูคอนเสิร์ตมีบัตรสตรีมมิ่งครับครับคนจะได้เห็นพวกเราสองคนใช่สามารถไปอุดหนุนได้นะครับผมเพราะมีมุมกล้องใหม่ๆแล้วก็มีทั้ง Day 1 Day 2นะครับผมมาเลือกดูได้ก็จะมีโรแมนติกกับอะไรนะหนูมีหมดแหละหนูว่าใช่ใช่เห็นวงเล็บเขียนไว้ไงแต่ที่จริงนี่ว่ามันมีหลายอารมณ์แล้วก็บางโชว์เราก็เปลี่ยนด้วยนะครับผมนอกจากมีเกสที่เปลี่ยนแล้วบางโชว์เราก็จะมีเปลี่ยนด้วยมาดูกันว่าโชว์จะเปลี่ยนใช่2วันมีบางโชว์ของพวกเราที่เปลี่ยนไปเหมือนกันครับเปลี่ยนไปแบบยังดีหมดเลยอ่ะเปลี่ยนแต่เราไม่เปลี่ยนถ้าเปลี่ยนเราไม่ได้ครับผมก็ฝากด้วยนะทุกคนซีโนนิวเอาทลายคอนเสิร์ตแบบเป็นคอนเสิร์ตครั้งแรกของเราทั้ง2คนนะครับผมก็จะทำให้เต็มที่ที่สุดสำหรับใครที่เดินทางมาเรียบร้อยแล้วก็ขอให้สนุก enjoy นะครับกับประเทศไทยสนุกกับการกินแล้วก็สำหรับซีโนนิวถ้าใครมาดูก็สนุกกับโชว์ของเราแล้วก็มอบรอยยิ้มมอบความสุขด้วยกันสำหรับใครที่จบคอนเสิร์ตแล้วอยากอยู่ไทยต่อเป็นปีก็มาเจอเราทำงานได้นะครับผมครับเดี๋ยวเราจะมีข้อความให้ฝากเพื่อนๆในชาวจีนนะครับผมจะมีทั้งหมด4ครับเอาแล้วเราซื้อได้เลยเราแบ่งด้วยเหรอเราซื้อใครกระดาษใครเหมือนตัวนี้มาเป็นอันนี้เฮียรู้เฮียพูดบ่อยมากอ่าเฮียอ่านก่อนเหินการเสียต้าเจเตอร์กูรี่ไอเหินการเสียต้าเจเตอร์เหินก่อนใช่ไหมเตอร์เหินการเสียเหรอเหินไม่ครับเตอร์อ๋อต้องเหินการเหินการเสียตาเจียตะกุลิโยเลนิเมนโยละนิเมนตะชื่อ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 ว่ามันลี่เลี่ยงเตะหยวนชวนหยวนชวนคืออะไรครับอันสุดท้ายหยวนชวนหยวนชวนอ๋อหยวนชวนแปลว่าอะไรครับหยวนชวนไม่รู้เหมือนกันครับผมไม่รู้คำนี้อ๋อมีครับมีอ๋อมีแรงขับเคลื่อนแล้วครับต่อได้เลยครับมีแผ่นเลยหนูน่าจะอ่านแผ่นแรกนะเอ้ยหนูนะเนี่ยแผ่น200กว่าอ่ะเฮียอ่านเลยอันนี้ครับนี่มันเตกูลีหลังกูลี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 หลังวอมันร่ะนี่มันเตกูลีร่างวอมร่างมันร่างร่างวอมันอ้าวมีท่านี้เหมือนมีเท่านี้แล้วอ่านอันนี้ก็ได้ครับภาษาไทยแปลว่าอะไรฮะมีเอามีเท่านี้แหละฮะนิมันตะกูลอ๋ออันนี้คือต่อใช่ไหมครับอ๋อเมื่อกี้ก็คือนิมันตะกูลที่เราเมื่อหนึ่งจบได้จริงเทียนกันเชื่อได้จ้าครับแปลว่ากำลังใจของทุกคนทำให้เราแบบว่าอันนี้รู้แน่นอนบอกไอ้นิมันอันนี้รักทุกคนนะครับมาให้นิมันครับหมดแล้วหมดเรียบร้อยแล้วฝากด้วยครับผมเท่าแก่น้อยด้วยนะครับผมมีรสข้าวซอยไก่รสแซลมอนย่างของหนูรสผัดไทยของพวกเราสองคนนะครับรับรองว่าอร่อยแน่นอนได้เลยครับผมกินน้ำทีเดียวคอแห้งเลยเอาน้ำเองเดี๋ยวค่อยกินก็ได้ครับคือน้ำลายคือน้ำลายตัวเองสิบห้าภาพตรงนี้แหละครับหรือว่าตรงนี้ดีกว่าหนึ่งนะเนียนเป๊ะยิงนี่ก็เห็นนู่นเห็นหมดเลยว่าซองเห็นหมดเลยว่าซองหนูต้องซองนี้แต่ก็เห็นในกล้องอยู่ดี
ไม่รู้เห็นแล้วมันไม่มีดูเสร็จแล้วเฮ้ยซอกแซก3 2 1จะมีเศษสาหร่ายติดไปตามอุ้ยมีด้วยในมือไม่เป็นไรติดชุดน่ากินดูอร่อยดูหิวสะกดจิต1 2มีแมวเป็นน้องหมาหมาต่อยแก้มตัวเองกี่รูปนะครับ15รูปกี่4เป็นเท่าไหร่ดีอ่ะคิดไม่ออกหรอกถ้าไหว้พ่อไหว้แม่เอานี่มันก็ได้ทำไมพ่อไม่แม่ไม่ใครอ่ะไม่ใครอ่ะว่าเป็นคนหรอสวัสดีครับคุณพ่อคุณแม่อยู่มาเนี่ย6ถ้าไม่มือ1 2 3 4 5 6แล้วแสงสวยอยู่นะ7ทำไมพ่อไม่แม่เงินเหรอเหรอหกเจ็ดคือถ้าไม่ออกทุกคนท่าอะไรดีอ่ะถ้าปวดเข่าอ่ะปวดหลังมันท่าแค่ครึ่งตัวเองแปดโอ้ sorryหน้าซาลาเปา45อีก2อะไรดีนะ5โฟเนียมไม่เอาไม่เอาเนี่ยโอ้มือขอรอยกรุบนอกโอ้ชิมรางวัลหรือเปล่าหรือเพิ่งขึ้นมารางวัลนี่อะไรย้ายตำแหน่งได้ด้วยสลายวินิสสลายมันใหญ่มากเนี่ยสลายมันใหญ่มากไม่ใช่อันนี้ไฟเลยอ๋อโอเคอ่ะอย่าถือก็ได้มุ่งสูงหนึ่งสองรอคนน่าจะครบแล้วมั้งเรียบร้อยครับเรารอรับรูปได้เลยฝากด้วย15แอคแบบเท่ๆคูลๆสุดท้ายราคาเดี๋ยวเรามาเซ็นโน้ตตรงนี้จบเลยได้ครับทุกคนเราจะกลับไปกินต่อครับไปโน อ้าวตรงนี้แหละครับอ๋อเซ็นตรงนี้เลยเซ็นอยู่ตรงของกินด้วยครับกูเซ็นก่อนเลยใช่ไหมฮะโยเกิร์ตมือเหนียวเหนียวนั่นแหละครับอุ้ยอุ้ยอุ้ยหก
มือมันนะหรือรอทิชชู่เปียกแป๊บนึง3 4 5 6 7 9 10สีทองสีทองค่ะอ๋ออันนี้ใช้สีทองหมดก็โหมดสีทองอะไรเนี่ยเพราะว่านี่สีขาวต้องจิ้มจิ้มไม่เปียกหรอกนี่ใช้มือยังเลยยังเลยเช็ดแห้งเช็ดแบบแห้งไม่เช็ดจะได้ไม่มันได้ไม่มันนะทำไมหนูมือมันอ่ะเอาไปแกะอะไรอ่ะสาลายหรอสาลายไม่มันขนาดนั้นเอารูปไหนโชว์จะโชว์ทุกคนก่อนใช่ไหมครับฮะโอ้โหเอารูปนึงก่อนรูปก็คือรูปตอนกินเป็นรูปลิมิเต็ดแบบตอนกินนะครับผมทุกคนกินโชว์เลยสีขาวทำไมในรูปหน้าใหญ่จังเลยครับเนี่ยก็ใหญ่เนี่ยทำแก้มใหญ่ใหญ่ทำไมในรูปหน้าใหญ่จังใหญ่เหมือนกันเอ้าขี่รถมารู้ว่าของหนูตอนส่องกระจกมันก็เล็กกว่านี้นะทำไมในรูปหน้าใหญ่จังเลยกล้องกล้องนี่ทำไงดีนี่หนึ่งสองตรงนี้ก็เล่นแต่นี้มันอ๋อนั่นหัวใหญ่ใช่ไหมนี่หัวใหญ่กว่าใช่หัวใหญ่กว่าเพราะว่ามันเล็กไม่เห็นตรงนี้หรอหนึ่งสองได้ตรงนี้ก็ได้ดูเด็กคนนี้เห็นไหมสีขาวใช้ประกาศทองสีดำใช้ประกาศสีขาวช่วยเจ้าช่วยเจ้าโอ้โหที่เช่นท่าเรือเจ้าเพียงไหนอยู่ที่ตู้ว่าว่าแต่เด็กที่ติดเชื้อในโลกดูสนิทกันไม่ได้จิ้มไม่ออกรอสีทองก็ได้หนูมาจิ้มอีกหน่อยเอาสีทองไหมอันนี้ใช้สีเงินนี่เรียบร้อยแล้วทุกคนกระเป๋าเอ้ยกระเป๋าครับหมวกครับผมลายเส้นหนูอยู่ฝั่งนี้ลายเส้นหนูอยู่ฝั่งนี้ไม่เลยค่ะสวมหัวนี้ไปนี่ก่อนหรือว่าอ้อนี้ไปไหมสีทองก็ได้ครับหรือว่าสีทองน่าจะเห็นใช่ไหมเห็นสีทองเห็นไหมเห็นสิเห็นหนูเห็นจ้องคิดไว้ซึ่งได้ปัญญาได้ครับกลิ่นเมจิกตีขึ้นจมูกได้เลยครับบ๊ายบายแฟนๆ1รอบยังเป็นทางการครับทุกคนถึงเวลาแล้วครับเดี๋ยวเราจะไปซ้อมคอนต่อครับผมไปซ้อมคอนต่อครับนี่เดี๋ยวเราจะมีเซ็นหมวกสีขาวนะครับลายเส้นแบบนี้แล้วก็มีรูปเรียบร้อยให้ดูเป็นแชมเปญแล้วก็หมวกครับหมวกสีดำกับสีขาว
ใช่ครับผมก็ขอบคุณทุกคนมากๆนะครับผมที่สนับสนุนเราบรรจายนะครับผมเท่าแก่น้อยนะครับผมแล้วก็รถผัดไทยรถข้าวซอยไก่แล้วก็รถปลาแซลมอนแล้วก็ทุกรถเลยรถของกัฟด้วยนะครับผมก็ขอบคุณมากๆที่สนับสนุนนะครับผมใช่ครับขอบคุณกิจกรรมดีๆนะครับผมที่พามากินตลอดกินแบบไม่อั้นขอบคุณท่านแกน้อยมากๆใช่ชอบมากเวลากินน้อยที่แบบเลี้ยงดูเรามาอย่างดีตลอดเลยคอยมีอาหารให้เราทานตลอดวันนี้ทานสามารถเลี้ยงเราได้ตลอดชีวิตเลยนะครับผมถ้าไม่ว่างก็ส่งเงินมาเราไปซื้อกันเองเราไปซื้อกันเองโอเคนะครับลองเล่นครับครับโอเคปิดไลฟ์ใน5 4 3 2ไม่ต้องไปแล้วนะครับ